ีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเริ่มต้นเลยเราก็รู้จักความหมายของสปาก่อนใช่ไหมคะความหมายของสปาจำได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรการบำบัดด้วยน้ำการดูแลสุขภาพด้วยองค์รวมซึ่งร่วมกับวิธีการออกกำลังกายหรือการบริการอื่นๆที่มุ่งเน้นในเรื่องของการคลายความเครียดนั่นเองถูกไหมคะและต่อมาเราเรียนเรื่องอะไรอีกแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถูกไหมคะว่ามีเหตุผลอะไรต่างๆนานาซึ่งพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมตรงนั้นไปแล้วและหลังจากนั้นเราก็เรียนในเรื่องของประเภทของสปาถูกไหมคะประเภทของสปาที่องค์การสปาระหว่างประเทศได้กำหนดเอาไว้ที่เรารู้จักในนามของไอสปาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ประเภทมีอะไรบ้างคะ1 Destination Spa 2 Resort หรือ Hotel Spa 3ค่ะ Day Spa หรือว่า City Spa 4ค่ะ Medical Spa นะคะ5ค่ะ Mineral Spring Spa นะคะ6ค่ะ Club Spa และ7 Cruise Ship Spa นะคะซึ่งพวกเราก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วก็รวมถึงการได้สัมผัสทั้ง5ไปด้วยสัมผัสทั้ง5มีอะไรถือว่าเป็นองค์ประกอบของสปาด้วยนะคะรูปรสกลิ่นเสียงและการสัมผัสที่ถูกตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ นะคะและสุดท้ายในเรื่องของการจัดการธุรกิจสปาซึ่งมีด้วยกันอยู่ด้วยกันใน5ส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนแรกมีอะไรบ้างคะการให้บริการสปานะคะก็หมายถึงตัวกิจกรรมที่เราให้บริการในนั้นๆนะคะ2ค่ะบุคลากรในที่นี้หมายถึงตัวของผู้จัดการตัวของพนักงานต้อนรับแล้วก็ผู้ให้บริการในการนวดการให้บริการด้านสปาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนะคะและ3ค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ในที่นี้จะต้องผ่านการรองรับรับรองที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเกิดว่านำผลิตภัณฑ์ใดๆมาใช้มาจำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตให้จำหน่ายนะตัวที่4ค่ะการบริหารและการจัดการนั้นคือเรื่องของการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนการกำหนดเงินเดือนให้ชัดเจนแล้วก็กำหนดระยะเวลาหรือว่าค่าบริการให้ชัดเจนรวมกระทั่งถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะและตัวสุดท้ายค่ะส่วนที่5ค่ะที่ต้องคำนึงถึงคือสถานที่และสิ่งแวดล้อมสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการตั้งใช่ไหมคะอันดับแรกที่เราจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของสถานที่ทำยังไงถึงจะให้คนที่เขาจะเลือกมาใช้บริการเนี่ยเขาเห็นและเขาสะดุดเลยว่าหรือว่าเขาเกิดความเข้าใจทันทีเลยว่านั่นคือสถานที่ที่ให้การบริการในเรื่องของสปาหรือว่าบริการการเชิงสุขภาพนะนี่คือทั้งหมดที่เราเรียนมาเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งนี้ก็ยังไม่พ้นในเรื่องรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแต่ก็จะลงลึกไปอีกนะคะก็จะมาดูที่บ้านเราก่อนนะคะในส่วนของสาระการเรียนรู้เนี่ยก็จะยังอยู่ที่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยแล้วล่ะค่ะเมื่อเราเรียนไปแล้วเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพลึกลงไปก็คือในเรื่องของในส่วนของประเทศไทยเราว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องสามารถที่จำแนกรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยได้ทีนี้มาดูนะคะว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นจริงๆแล้วมีจุดเด่นมานานแล้วนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนวดใช่ไหมคะจะมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่ในสมัยของกรุงสุโขทัยเลยนะในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็ว่าได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนวดไทยและหลังจากนั้นในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ได้มีการแบ่งส่วนราชการด้านการแพทย์ให้กับกรมหมอนวดศาสตร์นะคะและในสมัยต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเองก็โปรดให้ปั้นรูปฤาษีดัดตน80ท่าเอาไว้นะแล้วการนวดไทยเนี่ยก็ได้มีการแพร่ขยายในวงกว้างทำให้เป็นที่รู้จักและก็มีความสนใจและโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะได้รับมีความสนใจที่จะได้รับการนวดบริการนวดแบบไทยมากขึ้นนะทีนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เห็นความสำคัญของสิ่งนี้นะคะก็เลยมีการผสมผสานขึ้นนะทำให้เกิดการนวดเข้ากับธุรกิจสปานะคะให้เป็นการจัดรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะเรียกว่าไทยสปาเนี่ยเกิดขึ้นนะทีนี้มาดูนะคะในกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องของการนวดแล้วการนวดไทยเรื่องของการนวดแผนไทยการนวดเท้าการอบการประคบสมุนไพรการบริการสุคนธบำบัดใช่ไหมคะการบริการวารีบำบัดการบริการอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนรวมถึงการฝึกกายบริการแบบฤาษีดัดตนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติสมาธิแนวพุทธศาสนาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามค่ะในประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการออกแบบหรือว่าการจัดกิจกรรมนะคะรูปแบบของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวที่มีการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งได้เป็น7ประเภทด้วยกันนะคะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรและมีโปรแกรมอะไรคะมีอะไรคะโปรแกรมนำเที่ยวสมุนไพรชนบทใช่ไหมคะโปรแกรมนำเที่ยวน้ำพุแล้วก็อะไรคะฝึกสมาธิแล้วก็บำเพ็ญภาวนานำเที่ยวอะไรคะเกษตรธรรมชาติกับแหล่งธรรมชาตินะคะทีนี้อยากจะถามพวกเรานิดนึงนะว่าเรามีความเข้าใจในกิจกรรมของรูปแบบการนำเที่ยวทั้ง7ประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวครูจะให้พวกเราแบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มนับดูก่อนมี6แถวแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องแบ่งเป็น7กลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เราตกลงกันแบ่งกลุ่มเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้แล้วให้พวกเราลองเขียนดูซิว่าในรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะพาเขาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นคนที่จะต้องจัดโปรแกรมตัวนี้ออกมานะเปิดการสอนการสอนเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาทีละกลุ่มนะคะจากกิจกรรมที่ครูได้มอบหมายให้พวกเราได้แบ่งกลุ่มเป็น7กลุ่มเท่าๆกันเพื่อที่จะช่วยกันคิดออกแบบกิจกรรมของโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะทั้ง7รูปแบบด้วยกันนะคะกลุ่มแรก
ใครจะออกมาก่อนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกคะเชิญค่ะสวัสดีคุณครูประจำวิชาที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวกัตตภาวงศาสนเป็นตัวแทนจากกลุ่มแพทย์แผนไทยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะขอแนะนำการเรียนรู้แพทย์แผนไทยค่ะที่ที่กลุ่มดิฉันจะนำเสนอนะคะคือโรงเรียนแพทย์โบราณวัดโพนะคะที่สถานที่แห่งนี้มีแพทย์2ประเภทนะคะคือแพทย์ประจำราชสำนักหรือแพทย์หลวงกับแพทย์ที่รักษาชาวบ้านนะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเปิดสอนแพทย์แผนโบราณจนถึงปัจจุบันได้ทำการสอนอยู่ที่ศาลาลายด้านทิศตะวันออก2หลังและพานักท่องเที่ยวลงพื้นที่ปฏิบัติการนวดแผนไทยกับผู้เชี่ยวชาญที่วัดแห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับการทำรูปประคบนะคะคือนำสมุนไพรทั้งหมดนะคะมาบดรวมกันแล้วนำไปตากแห้งค่ะจากนั้นนำมาผสมรวมกันที่ชามผสมนะคะแล้วนำใส่ผ้าขาวที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำผ้าชายผ้าทั้ง4ทิศนะคะพันขึ้นมาแล้วนำเชือกมามัดให้เป็นวงกลมค่ะสำหรับส่วนประกอบนะคะลูกประคบมี2ประเภทนะคะขอพูดถึงลูกประคบแบบสดก่อนนะคะมีดังนี้ค่ะไผ่ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยใบมะกรูดตะไคร้บ้านใบพับพึงใบส้มปล่อยใบมะขามใบขี้เหล็กพิมเสนกาลาบูนเกลือแกงส่วนผสมแบบแห้งนะคะผิวมะกรูดไผ่ผักเสี้ยนผีข้าวคั่วพิมเสนกาลาบูนเกลือตัวผู้ค่ะค่ะสรุปว่าถ้าเพื่อนกลุ่มนี้เขาได้เป็นคนออกโปรแกรมออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวนะคะในหัวข้อแพทย์แผนไทยเนี่ยเพื่อนจะพานักท่องเที่ยวไปเรียนรู้ในวิถีของแพทย์แผนไทยโดยไปที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะไปเรียนรู้ในเรื่องของการนวดแผนไทยก่อนแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบซึ่งก็ได้อธิบายเบื้องต้นไว้แล้วนะคะว่าลูกประคบมี2แบบคือทำแบบสดแล้วก็แบบแห้งในส่วนของแบบแห้งเนี่ยที่เพื่อนพูดถึงผิวมะกรูดพลายผักเสี้ยนผีและอื่นๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยจะต้องนำไปตากแห้งไว้ก่อนแล้วใช่ไหมคะแล้วถึงค่อยเอามาใช้งานในการประกอบกันเพื่อที่จะมามัดรวมกันแล้วก็เป็นลูกประคบ1ลูกก่อนที่จะออกมานำมาใช้งานนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะเตรียมตัวเลยค่ะกลุ่มที่2เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลุ่มผมเป็นกลุ่มที่2ครับชื่อกลุ่มว่าอาหารสมุนไพรครับโดยอาหารสมุนไพรเรายกตัวอย่างเป็นเมี่ยงคำครับกิจกรรมของผมคือหัดทำและหัดชิมครับโดยวิธีการทำเมี่ยงคำนะครับคือ1คั่วมะพร้าวในกระทะด้วยไฟอ่อนครับจนได้มะพร้าวที่กรอบและหอมครับวิธีที่2ครับวิธีการทำน้ำราดเมี่ยงคำนะครับโดยการโขลกตะไคร้ข่าหอมแดงกะปิเข้าด้วยกันครับเคี่ยวน้ำจนให้เริ่มเหนียวครับแล้วยกลงใส่กุ้งแห้งให้แล้วคั่วครับผมโดยวิธีที่3นะครับคั่วน้ำตาลปี๊บด้วยไฟกลางครับผมแล้วเติมน้ำปลาลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ4ครับใส่เครื่องที่โขกลงไปครับแล้วคนให้เข้ากัน5ครับเสิร์ฟเป็นคำๆครับโดยห่อด้วยเครื่องต่างๆด้วยใบชะพลูหรือใบทองหลางนะครับแล้วเสียบเข้าไม้จิ้มฟันเป็นคำครับแล้วตักน้ำราดใส่ถ้วยแยกไว้ต่างหากครับผมวิธีทำก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับกลุ่มนี้ได้หัวข้อกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเพื่อนบอกว่าจะพาลงไปทำในเรื่องของเมี่ยงคำด้วยวิธีการหัดทำแล้วก็ชิมถูกไหมคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหัดชิมในบางกรณีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยทานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบ้านเขาจะไม่มีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นคำว่าหัดชิมก็ไม่ผิดถือว่าไม่ผิดนะคะบางคนก็อาจจะเริ่มด้วยการชิมทีละอย่างก่อนนะคะ
ของตัววัตถุดิบที่มีอยู่อาจจะเริ่มจากน้ำจิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งหน้าที่ของคนที่นำเที่ยวนี่แหละจะต้องเป็นคนให้ข้อมูลความรู้ว่าจะทานอะไรได้แล้วก็ข้อควรระวังในการทานของวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องระวังอะไรเรื่องอะไรมันมีรสชาติแบบไหนมีสรรพคุณช่วยอะไรนะคะเพื่อนก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการทำเมี่ยงคำมาเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่3นะคะเตรียมตัวเลยค่ะพร้อมยังคะเริ่มเลยค่ะกราบเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับกลุ่มที่3นะครับจะมานำเสนอสมุนไพรในชนบทนะครับซึ่งสมุนไพรในชนบทที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นหญ้าลีแพนะครับอันดับแรกนะครับก็พานักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับรับฟังคำบรรยายสรรพคุณของหญ้าลีแพและวิธีการใช้หญ้าลีแพให้เห็นผลและปลอดภัยควรต้องทำอย่างไรนะครับ1นะครับนำนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเก็บหญ้าลีแพนะครับ2ครับนำหญ้าที่เก็บมาล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าหญ้าที่เราเก็บมานะครับก็จะมีดินหรือฝุ่นติดอยู่นะครับเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะครับครับสำหรับข้อ3นะครับนำหญ้าลีแพอายุประมาณ 3-4 เดือนที่เราเก็บมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับมาผึ่งแดดประมาณ1วันจากนั้นนำมาเผารวมกับไม้ผูจนเกิดควันไฟจึงนำมาวางใต้เก้าอี้ที่เจาะรูไว้เพื่อให้เกิดควันผ่านขึ้นมาบริเวณปากช่องคลอดครับครับสำหรับสรรพคุณของหญ้าลีแพนะครับ1เลยนะครับก็จะช่วยกระชับช่องคลอดนะครับ2นะครับช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นนะครับ3นะครับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูแลอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะครับ4นะครับช่วยรักษาอาการริดสีดวงทวารหนักครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากค่ะกลุ่มนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าได้ออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวทัวร์สมุนไพรชนบทแล้วเนี่ยจะพาลงไปเก็บหญ้ารีแพร์ซึ่งไล่ฟังตั้งแต่สรรพคุณแล้วก็ในการนำมาใช้งานเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักๆน่าจะเป็นสุภาพสตรีใช่ไหมคะที่เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้งั้นถามต่อว่ามันมีบางอาการที่สุภาพบุรุษก็น่าจะใช้ได้ในข้อสุดท้ายใช่ไหมคะรักษาอาการริดสีดวงทวารน่ะแต่วิธีการใช้มันค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนิดนึงถูกไหมคะเพราะว่าในกระบวนการในข้อ3เนี่ยบอกว่าเราจะต้องนำอะไรคะนำมาเผานำหญ้าน่ะที่ตากแดดแล้วใช่ไหมคะประมาณ1วันจากนั้นเนี่ยเอามาเผารวมกับไม้ผูจนเกิดควันขึ้นมาแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่ใต้เก้าอี้ที่เจาะรูเอาไว้เพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ควันเนี่ยผ่านขึ้นมาบริเวณที่ช่วงล่างนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีช่องคลอดหรือมดลูกก็อาจจะช่วยรักษาอาการของริดสีดวงทวารหนักได้อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่กล้านำเสนอในเรื่องของสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนข้าพเจ้าเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่4วันนี้เราได้หัวข้อน้ำพุร้อนและอ่างน้ำแร่ค่ะสามมรกตและน้ำตกร้อนนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคลามบ้านทุ่งเตี่ยวตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะลำดับแรกนะคะพวกเราจะพานักท่องเที่ยวชมภายในบริเวณที่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือสระมรกตค่ะซึ่งเป็นสระน้ำที่ใสมีมรกตท่ามกลางพื้นป่าเขียวขจีและยังมีน้ำตกร้อนที่เกิดจากทานน้ำตกร้อนใต้ดินไหลผสมผสานกับทานน้ำตกธรรมชาติค่ะนักท่องเที่ยวสามารถลงแช่น้ำบริเวณสระมรกตและน้ำตกร้อนได้ค่ะหลังจากนั้นพวกเราจะพากันทำกิจกรรมเสร็จจะนำพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประบางคามเพราะที่นี่มีสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นหมูหริ่งอีแกะและลิ้นเป็นต้นค่ะข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ
พื่อนกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะพาเราไปเที่ยวไกลนิดนึงนะคะไปถึงภาคใต้นะคะจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ค่อนข้างจะครบสัญจรครบกระบวนการมากๆนะคะครบวงจรมากเลยเพราะว่าจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็ในหน่วยงานของภาครัฐเอกชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือในการที่จะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเรื่องน้ำพุร้อนแล้วก็อาบน้ำแร่ของจังหวัดนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่4ด้วยค่ะเสียงปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่5จ้ะในการนำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวของกลุ่มที่5คือหัวข้ออะไรนะคะที่ได้รับไปทัวร์ฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาและเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มดิฉันนะคะจะมานำเสนอในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนานะคะสถานที่เราที่จะพาไปนะคะก็คือวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งวัดนี้นะคะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะผู้ที่เข้ามาฝึกสมาธิต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อให้ทางวัดรู้ถึงความประสงค์นะคะจึงสามารถเรื่องว่าจะปฏิบัติตามศีล5หรือศีล8นะคะทางวัดมีอาหารและหอพักนะให้นะคะหอพักส่วนใหญ่มีห้องน้ำในตัวและเสื้อผ้าสามารถซื้อได้ที่ร้านติดวัดค่ะที่ตั้งวัดนะคะก็คือหมู่2ตำบลบ้านหลวงอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะกลุ่มนี้ฉันก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนกลุ่มนี้นะคะได้ออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวในหัวข้อฝึกสมาธิและบำเพ็ญภาวนาถ้าเกิดว่าเขาจะออกแบบโปรแกรมของกิจกรรมเนี่ยเขาจะเลือกพาไปที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะคะซึ่งที่ตั้งเนี่ยก็ได้แจ้งไปแล้วว่าอยู่ในเขตภาคเหนือเราลองนึกภาพดูนะคะว่าภาคเหนือเนี่ยเราได้ในที่เรารู้จักเนี่ยเราได้รู้จักในลักษณะอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็มีความสวยงามทางทัศนียภาพอยู่ในตัวด้วยใช่ไหมคะนึกภาพไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดความสงบเยือกเย็นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เพื่อนก็เลือกเข้าไปแนะนำเข้าไปทำกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมตัวนี้มีโจทย์ให้เลือกอยู่นะคะว่าคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเลือกปฏิบัติตามศีล5หรือว่าศีล8ศีล5กับศีล8ก็จะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของศีล5เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ศีลครองเรือนธรรมดาปกติของคนของปุถุชนคนทั่วไปที่สามารถที่จะทานอาหารได้ปกติครบ3มื้อได้นะคะแต่ถ้าศีล8เนี่ยก็คือคนที่จะทานอาหารได้ไม่เกิน2มื้อแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยอาจจะรับเป็นน้ำปานะได้แทนหรืองดแล้วก็งดนอนในที่นอนนุ่มๆด้วยรวมทั้งงดใช้เครื่องหอมพวกน้ำหอมพวกอะไรที่มาประพรมให้ตัวเองมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่เพื่อนเขาจะนำเสนอในโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกิจกรรมที่ว่าฝึกสมาธิและก็บำเพ็ญภาวนาค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่6นะคะออกมานำเสนอกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวเกษตรธรรมชาติค่ะเชิญค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวนะครับเกษตรธรรมชาติสำหรับสถานที่ที่เราเลือกพาให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับไปก็คือไร่ปลูกรักนะครับก็เป็นสวนผักออร์แกนิกนะครับก็จะปลูกผักออร์แกนิกนะครับก็อย่างเช่นผักสลัดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการทดลองการทำนานะครับเช่นการเรียนรู้การเพาะเมล็ดข้าวอินทรีย์แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นเช่นการเก็บไข่เป็ดผสมผสานกับการปลูกข้าวทำสวนนะครับ
แล้วก็ยังมีฐานการเรียนรู้นะครับทำอาหารออร์แกนิกแล้วก็อาหารคลีนฟู้ดด้วยนะครับสำหรับที่ตั้งก็อยู่ที่130หมู่ที่1ตำบลวังเย็นนะครับอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็มีทั้งหมด2ช่องทางนะครับก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ที่0863327365นะครับก็มีเพจ Facebook ส่วนตัวก็ชื่อว่าเพจไร่ปลูกรักนะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมครับกลุ่มนี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติปลูกผักใช่ไหมคะที่เน้นทางด้านของการเกษตรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเกษตรธรรมชาติเนี่ยจะเน้นในเรื่องของดินดูสภาพของดินที่มันดีใช่ไหมคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบแล้วก็สนับสนุนในการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ซึ่งก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสังเกตเห็นด้วยว่านอกจากเรื่องของการปลูกผักแล้วเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของเป็ดเพื่อนตั้งใจว่าลูกเป็ดมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็เป็ดเนี่ยไข่เสร็จแล้วเนี่ยเก็บไข่มาเรียงในตะกร้ารอรับนักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะดูน่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่อาจจะเป็นทางเพจของเขาเนี่ยเขาทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นจุดนะคะเป็นจุดเด่นของทางไร่ปลูกรักนั่นเองนะคะเมื่อคนที่เขาไปเที่ยวตรงนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าต้องไปด้วยความรักใช่ไหมหรือว่าเฉพาะคนที่มีความรักเท่านั้นที่ไปตรงนี้ได้ก็ไปได้หมดครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติรักที่จะทำไร่ผักออร์แกนิกแล้วก็รักสุขภาพนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่งั้นจะไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยนอกจากปลูกแล้วต้องทำอะไรต่อก็ต้องมาทำกับข้าวเอามารับประทานอาหารด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะในหัวข้อเรื่องรูปแบบและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะจะออกมานำเสนอในกิจกรรมโปรแกรมนำเที่ยวแหล่งธรรมชาติเชิญค่ะเรียนครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวจิรพิญญาธีรจินดาวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติค่ะสถานที่ที่เรายกมาก็คือซีซันแซนภูเก็ตนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับทะเลแล้วก็มีการผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าไปคือการทำสปาค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปที่นี่นะคะจะได้บำบัดร่างกายด้วยสายน้ำที่เชอร์เอ็มสปานอกจากการทำสปานักท่องเที่ยวจะได้ประคบหินสมุนไพรของทานทาราสปาและนักท่องเที่ยวจะได้นวดที่โรงเรียนการนวดไทยภูเก็ตค่ะสำหรับซีซันแซนแต่ก่อนเป็นรีสอร์ทแล้วก็ต่อมาได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลยได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าไปในรีสอร์ทเพราะว่ารีสอร์ทได้ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะแล้วก็เพิ่มการทำสปาเข้าไปด้วยค่ะสำหรับที่ตั้งนะคะ254ถนนพระบารมีหาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต83150ค่ะสำหรับกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกลุ่มสุดท้ายที่พาเราไปท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งไกลมากเหมือนกันแต่ว่าจังหวัดภูเก็ตถ้าใครเอ่ยถึงเนี่ยพูดถึงเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่น่าไปมากๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญให้ความนิยมมากเพราะว่ามันมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะแปลกตาที่สำคัญก็คือในเรื่องของความเงียบสงบจากธรรมชาติและก็ความสวยงามของธรรมชาติอันนี้หาเปรียบที่ไหนก็ไม่ได้เลยนะคะและโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญและก็ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ทางประเทศของเรามีอยู่ทางจังหวัดภูเก็ตมีอยู่เนี่ยเขาก็ได้หยิบเรื่องนี้มาทำเป็นธุรกิจให้เข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันด้วยนะคะ
ก็ขอบคุณกลุ่มสุดท้ายมากสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเมื่อสักครู่พวกเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะที่ครูมอบหมายให้ใช่ไหมคะโดยให้แบ่งเป็น7กลุ่มแล้วก็ให้ช่วยกันบอกให้ช่วยกันเขียนลงไปในกระดาษที่ครูแจกให้ว่าในโปรแกรมนำเที่ยวแต่ละโปรแกรมเนี่ยถ้าพวกเราเป็นนักออกแบบหรือว่าจะขายการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะจัดกิจกรรมอะไรกับให้เขาได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะโปรแกรมนำเที่ยวแพทย์แผนไทยนะคะเราก็สามารถที่จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการนวดหรือว่าท่าต่างๆของฤาษีนะคะทั้งกี่ท่านะคะเมื่อสักครู่ที่เราบรรยายไว้80ท่านะคะบรรจุเอาไว้ในนั้นหมดแล้วนะหรือรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ชมการสาธิตการนวดแผนไทยโบราณก็ได้แล้วก็เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการนวดไทยแผนโบราณไปด้วยกันการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัตินั่นแสดงว่าเราได้พานักท่องเที่ยวนั้นไปลงมือทำด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราคนที่เป็นคนออกแบบโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีความรู้หรืออาจจะต้องได้ไปทำการทดลองในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ของผู้มาใช้บริการกับเราได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วตรงไหนสถานที่ไหนที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่เขาจะเลือกมาใช้บริการกับเรานะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมพาพวกเราไปทัศนศึกษาแล้วก็ร่วมปฏิบัติการในเรื่องของการฝึกนวดด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างนะครูเองก็มีประสบการณ์เช่นกันนะคะในเรื่องของการนวดไทยนะนวดตัวนวดเท้าต้องลงมือปฏิบัติเองเป็นทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดสลับกันนะคะเป็นหุ่นนะกับเป็นผู้นวดผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยเราก็จะได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเราเกิดความพึงพอใจหรือไม่กับกลุ่มไหนแล้วก็เอามาตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการได้แค่ไหนนะคะมีตั้งแต่ในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดก็มีนะคะการฝึกยืดเส้นยืดสายการออกกำลังกายด้วยท่าเบาๆแล้วก็เรื่องของการลงน้ำหนักด้วยมือด้วยศอกนะด้วยเท้านะหรือการนวดเฉพาะจุดเฉพาะส่วนไปนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการฝึกทำลูกประคบนะคะจากสมุนไพรต่างๆเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้มีความรู้สิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ลงมือทำเองเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาทำอะไรเขาใช้อะไรบ้างในเป็นส่วนประกอบแล้วก็สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละตัวที่เอามาใช้เนี่ยเอามาใส่แล้วเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรแก้อาการอะไรมีสรรพคุณอะไรได้บ้างใช่ไหมคะนอกจากเรื่องของการฝึกปฏิบัติทักษะนวดต่างๆแล้วเราก็จะมีการฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อยคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับของเราจะต้องสามารถสื่อสารได้กี่ภาษาคะอย่างน้อย1ภาษาเป็นหลักก็คือภาษาสากลคือภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วก็ในอนาคตก็จะมีภาษาอะไรคะที่เข้ามาภาษาจีนถูกไหมคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยนะคะการออกคำสั่งการสอบถามอาการกับผู้มาใช้บริการแต่ละท่านการซักประวัติของแต่ละท่านว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ในเรื่องของการออกคำสั่งในส่วนที่ระหว่างการให้บริการด้วยนะคะทีนี้ข้อ2นะคะโปรแกรมนำเที่ยวอาหารสมุนไพรเราก็จะต้องทำกิจกรรมในเรื่องของการเยี่ยมชมศูนย์เกษตรสมุนไพรหรือว่าสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จันโลงวัฒนธรรมด้านอาหารสมุนไพร
แล้วก็ชมการสาธิตกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยในกิจกรรมตัวนี้ครูก็จะมีการเชิญวิทยากรนะคะเป็นคุณครูของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นในแผนกของวิชาอาหารและโภชนาการมาสอนให้พวกเราเนี่ยได้ทำอาหารสมุนไพรที่เป็นที่นิยมของชุมชนบ้านเรานี่แหละนะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ทั่วทุกภาคที่เข้ามาเที่ยวนะคะในตัวสรรพคุณของสมุนไพรเองที่สามารถเป็นยารักษาโรคเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามารักษาโรคอะไรได้บ้างตัวสมุนไพรที่เราจะเลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดได้หรือว่าช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามผิวหนังตามร่างกายของเราได้นะคะขับลมช่วยระบายท้องขับเสมหะหรือว่าขับปัสสาวะได้นะคะการขับปัสสาวะก็คือเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายนั่นเองในส่วนประโยชน์ของส่วนที่นำมาเป็นอาหารนะคะคือการประกอบเป็นอาหารสมุนไพรเนี่ยก็จะต้องนำสมุนไพรที่มีพวกวิตามินน้ำย่อยนะคะกรดอินทรีย์เกลือแร่โปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะเอาละทีนี้เราทราบไปแล้วถูกไหมคะว่ากิจกรรมในโปรแกรมการนำเที่ยวในทัวร์แต่ละทัวร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันเขียนช่วยกันคิดชื่อเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเราจะพาเขาไปในชุมชนต่างๆนะเอาละค่ะนักเรียนคะครูสังเกตเห็นว่าพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันคิดแล้วก็เขียนกิจกรรมลงไปในกระดาษโพสต์อิทที่ครูได้แจกให้แล้วนะคะทั้งชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็อาหารสมุนไพรนะในกิจกรรมที่ให้เรานั้นได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือในเรื่องของช่วยกันคิดว่าชื่อของเครื่องดื่มสมุนไพรและอาหารสมุนไพรมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะต้องลงโปรแกรมในเรื่องของการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรค่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือว่าพวกเราทั้งหมดก็ได้เนาะช่วยกันออกมาเอาชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าอาหารเนี่ยมาติดเอาไว้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเลยเชิญค่ะสมุนไพรติดเลยค่ะถ้าไม่สะดวกลุกก็เดี๋ยวให้เพื่อนข้างหน้าลุกออกมาแทนก็ได้ค่ะนักเรียนติดเรียงลงมาเลยก็ได้นะคะติดต้องสวยเสียแล้วฉันติดไหมอะแกเรียงแล้วสาวเอาล่ะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีรายการที่อยู่ในใจของตัวเองเยอะมากเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาเพื่อนำเสนอนะหรือว่ามาบอกชื่อของเครื่องดื่มหรือว่าชื่อของอาหารสมุนไพรที่พวกเราได้ช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอมาณตอนนี้เลยนะคะขอตัวแทนด้วยค่ะเชิญค่ะกลุ่มไหนก่อนน้ำสมุนไพรค่ะน้ำสมุนไพรก่อนเชิญเลยค่ะหนูก็หยิบมาได้นะคะค่ะค่ะสำหรับน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีน้ำตะไคร้ค่ะน้ำว่านหางจระเข้น้ำฟักข้าวน้ำลูกเดือย
น้ำอัญชันน้ำดอกคำฝอยน้ำใบบัวบกน้ำขิงน้ำตำลึงน้ำมะขามน้ำแมงลักน้ำแตงโมน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำย่านางน้ำใบเตยน้ำสับปะรดน้ำมะตูมน้ำมะพร้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะระขี้นกน้ำฟ้าทลายโจรน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำเก๊กฮวยน้ำชาเขียวค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่มที่2เลยนะคะเชิญค่ะค่ะอาหารสมุนไพรนะคะน่องไก่1สมุนไพรค่ะหนูถือไว้เลยแกงเห็ดสมุนไพรค่ะเห็ดหยองสมุนไพรค่ะแกงหน่อไม้ใบย่านางค่ะน้ำพริกมะขามเปียกค่ะน้ำพริกกุ้งป่นค่ะซี่โครงหมูอบตะไคร้ค่ะแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานค่ะไก่ทอดน้ำปลาสมุนไพรกรอบค่ะลาบหมูค่ะไก่จี๊ดสมุนไพรค่ะข้าวยำสมุนไพรน้ำพริกกะปิค่ะยำตะไคร้ปลากรอบค่ะยำตะไคร้ทูน่าค่ะข้าวต้มปลาค่ะแกงเลียงยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะกุ้งนึ่งกระเทียมโทนค่ะแกงขนุนอ่อนยำแซลมอนสมุนไพรค่ะแกงลาวยำตะไคร้ใบชะพลูค่ะมะระผัดไข่ค่ะเมี่ยงคำค่ะน้ำพริกปลาร้าค่ะหอยลายคั่วสมุนไพรค่ะยำไตปลาค่ะผัดผักกวางตุ้งหมูสับค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับชื่ออาหารสมุนไพรขอบคุณค่ะทั้งสองกลุ่มนะคะก็ขอชื่นชมว่าพวกเรามีความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยจากการที่ช่วยคิดรายชื่อของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารสมุนไพรนะคะจากกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เป็นคนที่ออกแบบหรือว่าจัดโปรแกรมในการนำเที่ยวทัวร์อาหารสมุนไพรเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของการอาจจะเข้าไปแนะนำในชุมชนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จัดกิจกรรมตัวนี้เองด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็นำรายชื่ออาหารเหล่านี้เนี่ยไปถ่ายทอดแล้วก็ถ้าลงลึกไปกว่านั้นก็คือกระบวนการในการทำหรือการใช้วัตถุดิบมาประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะการเฉลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาทั้งหมดได้แต่ว่าจะยกตัวอย่างเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะที่ได้รับการยอมรับนะในส่วนของเครื่องดื่มสมุนไพรมีอะไรบ้างคะน้ำใบเตยอะไรอีกอัญชันสำรองน้ำตะไคร้น้ำดอกคำฝอยน้ำขิงน้ำหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะก็จะเป็นสมุนไพรอย่างเดียวที่เอามานะแล้วก็มีอะไรคะว่าทลายโจรน้ำคะน้าน้ำกระเพราแดงน้ำมะระขี้นกน้ำตำลึงน้ำใบชะพลูน้ำรากบัวชาโหระพาสารแหน่แล้วก็ใบย่านางนี้เรารู้สึกว่าจะคุ้นชินมากใช่ไหมคะรูปหน้านี่คือหน้าตาของเครื่องดื่มดูแค่ภาพเมื่อสักครู่ดูแค่ตัวอักษรเป็นยังไงคะน่าดื่มไหมไม่ครูก็เลยต้องนำรูปภาพมานำเสนอให้พวกเราด้วยเพื่อกระตุ้นความสนใจความอยากที่จะดื่มขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกน้ำเหล่านี้เนี่ยไปใส่ในภาชนะที่มันดูดีมีราคามีคุณภาพเครื่องดื่มของเราก็
จะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นถูกไหมคะก็ดูรูปภาพเหล่านี้เนาะที่ครูหามานะคะเอาน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้มาใส่ในขวดแก้วในโหลแก้วต่างๆนะน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวให้คิดไว้ในใจถ้าใครสามารถที่จะตอบหรือเล่นเกมรางวัลได้เยอะๆอาจจะมีน้ำดื่มสมุนไพรมาเป็นรางวัลให้ในตอนท้ายๆนะแม้กระทั่งน้ำมะระขี้นกเห็นไหมรสชาติพอพูดถึงมะระเป็นยังไงขมขมมากเราจะต้องทำหน้าแอะเลยใช่ไหมคะแต่มันก็จะต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นมาช่วยใช่ไหมคะต้องมีสรรพคุณที่ดีล่ะเขาถึงต้องนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรให้เราแล้วก็พอมาบรรจุในขวดเป็นยังไงดูดีมากนะน่าดื่มมากเลยนะหรือว่าขวดมีส่วนช่วยให้เครื่องดื่มของเราอร่อยขึ้นใช่ไหมน้ำตำลึงนะนอกนั้นก็จะเป็นพวกใบนะชานี่คือตัวอย่างนะคะนอกจากเป็นพวกน้ำสมุนไพรแล้วก็ยังมีในรูปของแปรรูปออกมาเป็นรูปของชาต่างๆก็ได้นะจบไว้ที่ในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็ต่อไปมาขึ้นในเรื่องของอาหารสมุนไพรอาหารสมุนไพรก็แยกเป็นอาหารคลีนด้วยแล้วก็อาหารสมุนไพรแบบไทยๆด้วยถูกไหมคะถ้าเป็นอาหารที่อาหารคลีนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรพวกผักสลัดก็จะเป็นอาหารของต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศเขาจะนิยมรับประทานใช่ไหมแล้วเราก็ได้รับวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมานะบ้านเราถามว่าปลูกได้ไหมผักประเภทผักคลีนคลีนเนี่ยปลูกได้ยังได้แล้วเช่นกันใช่ไหมนะหน้าตาการจัดอาหารก็มีไม่มากใช่ไหมมีอะไรมั่งเน้นไข่ต้มใช่ไหมผักแล้วก็ข้าวกล้องอาหารที่ไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมเป็นในการปรุงถูกไหมเป็นแบบแห้งๆนะลวกต้มนึ่งย่างนะหรือถ้าเป็นแบบไทยเราเป็นไงคะแนวไทยๆของเราเป็นไงโอ้ใช่ไหมมีน้ำพริกหน่อยมีปลานึ่งแล้วก็มีผักต้มผักลวกนะคะนี่กิจกรรมที่เราจะสามารถเข้าไปทำได้จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปทำได้ที่เกี่ยวกับอาหารสมุนไพรนะคะส่วนตัวครูเองเนี่ยก็มีประสบการณ์เล็กน้อยนะส่วนใหญ่ไปก็คือทานเลยนะแต่ในส่วนร่วมของการทำกิจกรรมกับชุมชนก็จะมีในเรื่องของทำอะไรเอ่ยมองภาพออกไหมคะนี่อะไรนี่อะไรคะไส้ยัดไส้เอาอะไรมายัดการทำไส้อั่วนะใช่ไหมเริ่มต้นจากอะไรก็เตรียมเครื่องปรุงวัตถุดิบในการที่จะเลือกส่วนตัวหมูสับมาเนี่ยเราก็จะต้องเลี่ยงส่วนที่เป็นไขมันที่มีมันติดมาใช่ไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่เลือกมาเนี่ยก็จะต้องมีสรรพคุณเฉพาะส่วนนะดูหน้าตาของคนยัดไส้อั่วเป็นไงคะมีความสุขมากหน้าอิ่มก่อนยังไม่ทันได้ทานเลยนะอิ่มแล้วนะกิจกรรมเหล่านี้ก็ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินหลังจากนั้นผลพลอยได้ของชุมชนได้อะไรต่อไปได้อะไรได้การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ติดมาด้วยถูกไหมนอกนั้นก็จะมีอาหารประเภทอื่นๆนะคะนะเยอะแยะมากมายเลยตามแต่ฤดูกาลตามแต่ภาคที่เรา
เลือกไปนะคะซึ่งรายการอาหารเหล่านี้เนี่ยร้านอาหารหรือว่าชุมชนต่างๆก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปภาพใช่ไหมแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นรายการอาหารตัวอย่างที่เอามาเสริมให้นะคะตั้งแต่เรื่องของก้อยเป็ดย่างสมุนไพรใช่ไหมเยอะแยะมากมายเลยนะคะหอยนอกกับสมุนไพรไทยคือหอยต่างประเทศนะคะที่พันใหญ่ๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คนที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของการประกอบอาหารหรือว่านักโภชนาการเนี่ยเขาจะเก่งแล้วก็เขาเห็นประโยชน์ของธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่หยุดในการคิดพัฒนาในการทำสูตรต่างๆและโดยเฉพาะการทำอาหารสมุนไพรที่ตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะคะจบแล้วในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวจำได้ไหมคะกิจกรรมที่เราเรียนมีอะไรบ้างทัวร์อาหารสมุนไพรแล้วก็และโปรแกรมอีกอันนึงอันแรกเลยนวดแผนไทยถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จไหมคะในเรื่องของโปรแกรมนวดแผนไทยเพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันตั้งแต่โบราณกาลมาใช่ไหมคะว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีความปรารถนาที่อยากจะมีโอกาสได้รับบริการในเรื่องของการนวดไทยอย่างมากๆจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตเรามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็ไปใช้บริการกับการนวดไม่ว่าจะเป็นนวดตั้งแต่ผ่อนคลายจนกระถึงนวดรักษาเนี่ยให้ความเขาให้ความสำคัญและความสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของโปรแกรมนำเที่ยวอื่นอีกที่เหลืออยู่อีก5รูปแบบด้วยกันนะคะจาก7รูปแบบ